าในช่วงนี้ของรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับแน่นอนครับเท็ดดี้อยู่กับมามี่นะครับพร้อมกับเมนูอร่อยอร่อยหนึ่งเมนูเลยนะครับ FC อาจารย์เมย์บอกว่าโอ้ช่วงนี้ขนมเก๋มากเลยวันนี้ก็เก๋ไม่แพ้กันใช่ไหมครับและที่สำคัญอินเทรนด์มากๆด้วยได้ข่าวว่าแบบเป็นชาไทยอะไรยังไงนะชีสทาร์ตค่ะโอ้โหชื่อเมนูของเราคือทาร์ตชาไทยชีสนะครับหรือว่าไทยทีชีสทาร์ตใช่ค่ะนะครับขั้นตอนการทำวุ่นวายไหมเอ่ยไม่วุ่นวายค่ะแต่เป็นมินิคือไม่วุ่นวายแต่ทำเราได้นิดเดียวเล็กๆคือเราเสิร์ฟเป็นถ้วยเล็กๆพอดีคำแบบอัฟเตอร์นูนทีใช่ค่ะอย่างนั้นเลยนะครับถ้าอยากรู้ว่าเมนูทาร์ตชาไทยชีสของอาจารย์เมย์จะน่ากินแล้วก็มินิน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเราจะทำในส่วนของทาร์ตกันก่อนนะครับแป้งทาร์ตนะครับบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นเคล็ดไม่ลับเลยนะฮะกระป๋องนี้นะครับนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูครับอร่อยหอมมันเข้มข้นถูกใจนะครับทำให้ทาร์ตของเรามีความหอมนุ่มล่ะครับต้องบอกว่านอกเหนือจากความหอมมันแล้วนะฮะยังช่วยให้สีสวยด้วยและอีกหนึ่งอย่างนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลไม่ต้องร่อนก่อนใช้นะครับจากนั้นนะครับตามด้วยผงฟูนะมีน้ำตาลทรายนะครับและอันนี้นะครับจะเป็นเนยสดชนิดเค็มนะฮะใช้หัวใบไม้นะคะตีถึงเขาเป็นสมผสมซุยๆเหมือนเม็ดทรายใช้ความเร็วต่ำนะคุณผู้ชมนะค่อยๆตีส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเขาก็คือจะแยกไม่ได้แบบเนียนนะเป็นแบบเม็ดๆใช่ไหมฮะซุยๆตาเนยหายกับแป้งเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับเราตีแป้งกับเนยนะฮะสังเกตจะเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยวิธีการเช็คก็คือหยิบขึ้นมาดูโอเคเวลาใส่นี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับใส่นมแล้วค่ะนมข้นจืดทีพอตนะครับค่ะจากเม็ดๆเขาก็จะกลายเป็นก้อนๆนะสมมุติผักจะใช้วันนี้เราก็พักประมาณ2ชั่วโมงแต่ดีที่สุดข้ามคืนที่ตู้เย็นนี่ก้อนๆแบบนี้เลยนี่คือโอเคแล้วพักทิ้งไว้อย่างน้อย2ชั่วโมงค่ะนะครับจากนั้นเรามารีดแล้วก็กดใส่พิมพ์ใช่ค่ะโอเคครับเอาละครับอันนี้คือแป้งนะครับหลังจากที่เราพักทิ้งไว้2ชั่วโมงนะโอเคจากนั้นนะครับอาจารย์เมย์จะวางใส่ลงในแผ่นพลาสติกนะครับใช่ค่ะรีดไหมค่ะเทดดี้รีดเลยค่ะเอาลูกกลิ้งจันเมย์เราจะรู้ได้ไงว่าโอเคบางได้แล้วโอเคอย่าบางมากโอเคนะดึงแผ่นห้องบนออกนะเดี๋ยวเราก็คัตเตอร์นะคัตเตอร์ค่ะซึ่งคัตเตอร์นี้พอดีกับพิมพ์เปล่าค่ะนี่ก็ต้องตัดออกอ๋อตัดออกด้วยกดจากนั้นปุ๊บก็คลิกนะคะหนึ่งนะครับจะได้ดึงง่ายเลยใช่ค่ะอันนี้เราก็วางลงไปที่ถ้วยก่อนนะวางอย่างนี้ก่อนนะคะพอเวลาเราวางเสร็จแล้วเราก็พยายามดันเขาเข้าไปก็คือพอเขาวางอยู่ตรงนี้ปุ๊บก็ค่อยๆใช้นิ้วดันลงไปใช่ค่ะค่อยๆค่อยๆคิดมุมไปเรื่อยๆเอาละทีนี้ขอบๆเหรอครับอาจารย์เมย์เดี๋ยวมาตัดค่ะอ๋อต้องใช้ตัดใช้พายยางนะเฉียงๆอย่างนี้นะตัดเขาออกเอาละครับได้แบบนี้ปุ๊บเราต้องอบก่อนไหมฮะหรือยังไงครับจริงๆอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จิ้มเขานิดนึงนะเอาซ่อมนะแทงซ้ายขวาหน่อยเนาะเด้งก็เสร็จแล้วเราก็ไปอบนะคะไปประมาณ170ประมาณ5นาทีให้เขาเซตตัวหลังจากที่วางตัวแผ่นพายนะครับแผ่นทาร์ตลงไปในพิมพ์นะกดให้เขาเข้ามุมนะครับจากนั้นเฉือนเอาตัวขอบออกเอาซ่อมนะฮะจิ้มที่ก้นค่ะอย่างนี้โอเคค่ะแบบนี้เลยนะคะเตรียมไว้นะครับอันนี้คือช่วยว่าเวลาอบคุกเขาจะไม่ทองดันขึ้นมาใช่ค่ะไปเข้าเตาอบนะคะ170อบ5นาทีนะกระป๋องนี้เลยครับคุณผู้ชมครับนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูนะครับช่วยให้คัสตาร์ดชาไทยของเรานุ่มเนื้อเนียนแล้วก็หอมมันสุดๆเลยล่ะครับ
จากนั้นนะครับคุณผู้ชมเพื่อให้ชาไทยของเรามีความหอมเข้มข้นนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบนะครับหอมกลิ่นชาไทยนะครับแล้วก็รสชาติกลมกล่อมแล้วก็เตรียมง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยครับผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบนะครับใส่ลงไปในนมข้นจืดเลยอันนี้เป็นแบบสังขยาแบบโอ้แทบจะป้ายขนมปังได้เลยนะโอ้โหหอมมันง่ายๆเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผสมพอเข้ากันแบบนี้นะครับพักทิ้งไว้นะฮะอาจารย์เมย์ต่อเลยครับโอเคขอเอาพายางใส่ครีมชีสลงไปครีมชีสต้องอ่อนตัวนะคะอันนี้จะเป็นครีมชีสที่ทิ้งไว้จนนิ่มนิดนึงนะครับใช่ค่ะเราต้องตีครีมชีสให้เนียนก่อนชาไทยผงนะคะครับเลยลงไปด้วยครีมชีสเนยสดนะครับโอเคเทดดี้เขาครีมมี่แล้วนะคะครับครีมชีสนะครับพอตีเริ่มนิ่มแบบนี้นะครับใส่ไข่ไก่ไป2ฟองครับเดี๋ยวเราปาต่างก่อนนะเอาละครับบางทีส่วนผสมครีมชีสนะเขาจะติดอยู่ที่ขอบอ่างใช่ค่ะเราก็ต้องใช้พายางนะค่อยๆขูดออกมาใส่อันนี้ลงไปนะครับส่วนผสมสังขยาชาไทยครับผสมจนเข้ากันนะครับจะเป็นส่วนผสมของครีมชีสนะครับแล้วก็สังขยาชาไทยเนาะเอาละจากนั้นเปิดความเร็วสูงอีกทีนึงเป็นเนื้อเดียวกันนะครับโอเคเสร็จแล้วเราปิดเครื่องเลยเอาละครับเทลงไปในถุงบีบเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะโอเคตัดใช่ไหมโอเคแล้วก็บีบลงในตัวทาร์ทที่เราอบเตรียมไว้นะครับได้แบบนี้ปุ๊บเราอบไหมครับอบเลยค่ะไฟ200องศาเซลเซียสไฟแรงเลยนะเป็นก็ประมาณแค่7นาทีโอ้อบไม่นานนะฮะแค่ไฟแรงเองค่ะใช่ค่ะเข้าเตาอบเลยนะครับเข้าเตาอบเลยค่ะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนะฮะทาร์ตชาไทยชีสนะครับอบเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนเสิร์ฟก็โรยหน้าด้วยไอซิ่งนิดนึงนะครับแล้วก็มีตกแต่งด้วยดอกไม้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่โอ้ชิ้นเล็กมินิแต่ว่าเก๋นะชาไทยตอนนี้กำลังฮิตนะคุณผู้ชมนะแล้วเอามาใส่ในส่วนของตัวครีมชีสมันยิ่งชิมก็ยิ่งเพลินยิ่งอร่อยนะครับตัวทาร์ตในแป้งตัวนี้ก็ดีมากๆร่วนกรอบกำลังดีเลยนะครับแนะนำนะคุณผู้ชมสูตรนี้ก็ทำไม่ยากด้วยนะครับสามารถทำกินได้หรือว่าทำขายก็ดีนะครับทาร์ตชาไทยชีสครับ